พิธาเคลื่อนไหวแล้วหลังป่วยหนักเข้าโรงพยาบาลนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไก่แถลงกรณีพรรคเพื่อไทยฉีก MOU สลัดพรรคก้าวไก่เตรียมจับขั้วใหม่เพื่อจัดตั้งรัฐบาลเองโดยมีช่วงหนึ่งนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าขณะนี้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์แอดมิดเข้าโรงพยาบาลเพราะป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่และอาการหนักกว่าที่คิดแต่เบื้องต้นทางพรรคได้พูดคุยและแจ้งให้ทราบแล้วล่าสุดพิธาก็ได้เคลื่อนไหวครั้งแรกหลังป่วยหนักโดยโพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความว่าไม่มีผิดหวังมีแต่พลังงานเป็นกำลังใจให้เพื่อนส.ส.ก้าวไกลทำหน้าที่ในสภาเพื่อประชาชนอย่างเต็มที่ไม่ว่าเขาจะเลือกหรือไม่เลือกเรามาผมติดตามดูอยู่เต็มที่ทุกคนนะครับ